สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีตัวนี้พี่กําลังจะแพ็คของส่งให้คุณลูกค้าที่ราชาเทวะปิ่นแก้วสมุดปากกานะครับเลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีของที่ร้านนะครับอาจจะไม่ใช่ท็อปวันนะครับแต่ว่าติดท็ทอปไฟนแน่ๆนะครับผมตัวเนี้ยที่มันขายดีนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโทนสีมันนะครับคือส่วนมากผู้ชายนะจะมีสสไตล์นะค,คือ ร้อนแรงก็คือแบบแดงๆดำๆแดงๆเนี่ยจะชอบกันมากก็บปีกสไตล์หนึ่งชอบแบบว่าดูเป็นแมนแมนแต่ว่าแบบแมนแมนแบบเรียบง่ายอ่ะดูมีเขาเรียกอะไรมีสไตล์แบบเรียบๆหน่อยหนึ่งซึ่งมันจะมาโทนอย่างเงี้ยมันจะเป็นโทนฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตัวนี้มันมาโทนนั้นนะครับคือตัวอักษรโลโก้เนี่ยก็เป็นสีฟ้าจีช็อคสีฟ้าโพลทชิชชันสีฟ้าแต่มันสวยตรงนี้ครับตรงหน้าปัดเห็นไหมครับมันเป็นพางเล็กๆนะครับเป็นลายพางมีส่วนผสมของสีฟ้า สีเขียวนะครับผมเนี่ยมีเขียวกับฟ้าผสมกันเป็นลายพรางนะครับแล้วตรงเข็มเนี่ยมันสวยตรงเข็มเนี่ยคือแทนที่จะฟ้ากับฟ้า,ฟาหมดขาวกับขาวหมดมันเป็นครึ่งฟ้าหนึ่งแล้วก็มีขาวปลายๆทำให้สีฟ้าสีขาวมันตัดกันบ,บนจอลายพรางมันดูดีไงครับนะครับอันนี้ทําให้มันดูสะดุดตานะครับสาวๆที่ซื้อฝาขนมากผมพี่สังเกตอลยจะซื้อสีนี้ให้หนุ่มๆประจําเลยนะครับสีเนี้เป็นสีขายดีที่เขาเลือกกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูรวมๆก่อนนะครับผมตัวสายเนี่ยเอ ตัวสายตัวกอบนี่ก็ไม่เหมือนรุ่นปกติทั่วไปนะครับคือปกติในการมจะสายด้านก็ด้านไปเลยใช่ไหมเป็นแบบดันด้านไม่ก็เงาเงาไปอันนี้จะเป็นกึง่งเงากึ่งด้านนะครับคือถ้าส่องกระแสงเนี่ยคือมันไม่มันไม่ด้านแล้วมันก็ไม่เงาเป๊ะมันจะกึง่งกึ่งเงากึ่งเงาคือกึ่งด้านนะครับหัวเป็นโลหะนะเนี่ยดูก่อนรวมๆก่อนนะหลายมุมก่อนสายก็เป็นสองรูป,ปกตินะครับผมเนี่ยฝาหลังเนาะนี่อ่า เป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ประกันศูนย์ c ีมจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์ที่จัดมาให้ครบเนี่ยนี่ก็เพิ่งตั้งเวลาเสร็จตะกี้เนี่ยครับเลยขออนุญาตถ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะต้องแพ็คของส่งให้พี่เขาต่อเย็นนี้นะครับผมเลยมาให้ดูตัวจริงนะครับผมรวมๆมดูมุมปุ่มกดนะครับในเป็นสีดำเนาะรวมๆพี่ว่าโอเคนะครับมันดูสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นผู้ชายนิดนึงนะครับถ้าซื้อเป็นของฝากลองดูตัวนี้ด้วยนะครับแนะนํานะครับผม โอเคครับถ้าสนใจจะแวะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19แถวปิ่น9้นะครับผมอยู่ในซอย19เปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่สะดวกก็สั่งทางไลน์ครับที่เขียนไว้ข้างบนนะครับแอดไลน์มาก็ได้หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ทำไม่ถูกก็โทรเข้ามาแล้วกันครับเดี๋ยวพี่ให้คำแนะนำได้นะครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอ่ารุ่นนี้เป็นกล่องหลายพางนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปทีนะครับขอบคุณมากครับกกสปปเอไ ตามสเปคที่ช็อคคือทนทานทนแรงสั่นสะเทือนและกันน้ำได้200เมตรด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ